มงคลชีวิตข้อที่4ปฏิรูปะเทสวาโสจะการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับบุคคลก็ดีคณะก็ดีมีอาชีวะอย่างใดมีกิจการงานอย่างใดจำจะต้องอยู่ในถิ่นอันเหมาะเจาะแก่อาชีวะอย่างนั้นกิจการอย่างนั้นบุคคลมีอาชีวะในทางกสิกรรมก็ควรต้องมีพื้นที่อันเหมาะไม่ดอนเกินไปไม่ลุ่มเกินไปมีทางไปมาสะดวกแก่ผู้รับซื้อเช่นนี้การกสิกรรมของเขาย่อมมีผลดีกว่าบุคคลผู้อยู่ในที่อันไม่เหมาะสมอย่างนั้นบุคคลผู้ประกอบอาชีวะในทางค้าขายก็ต้องอยู่ในอันที่เป็นทำเลแห่งการค้าขายบุคคลผู้ปรารถนาในการเล่าเรียนก็ต้องอยู่ในที่อันไม่ติดขัดแก่การเล่าเรียนอาชีวะหรือความปรารถนาของเขาจึงจะสำเร็จสมผลสมมุ่งหมายได้ไม่เช่นนั้นผลที่จะพึงได้ก็คงจะบกพร่องฉะนั้นการอยู่ในถิ่นอันเหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งแม้กระทั่งความเป็นไปแห่งพระพุทธศาสนาก็เนื่องด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาในกรุงราชคฤห์แห่งมคธรัฐก่อนที่อื่นก็ด้วยเหตุนี้เองแต่ถิ่นฐานอันเป็นปฏิรูปประเทศอันหมายถึงถิ่นที่เหมาะสมในสมัยหนึ่งครั้นถึงสมัยอื่นก็อาจกลายเป็นไม่ใช่ปฏิรูปประเทศไปก็ได้เพราะคติของธรรมดานั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปเช่นแม่น้ำลำคลองเปลี่ยนกระแสไปทางอื่นทำให้ที่นั้นตื้นเขินไม่สะดวกแก่การไปมาบ้างหรือที่อื่นได้รับความบำรุงให้เกิดเป็นทำเลที่ดีกว่ามหาชนก็ต่างพากันอพยพไปตั้งเสียที่นั่นบ้างหรือเจ้าของถิ่นไม่เอาใจใส่ป้องกันแก้ไขให้ทันทีกับความเปลี่ยนแปลงแห่งคติของธรรมดาไม่ทำนุบำรุงให้ทัดเทียมกับถิ่นที่ใกล้เคียงจนไม่อาจรักษาความเป็นอิสรภาพแห่งถิ่นฐานของตนไว้ได้ถิ่นที่อาศัยอันเคยเป็นปฏิรูปประเทศก็กลายเป็นไม่ใช่ปฏิรูปประเทศไปตัวอย่างเช่นในชมพูทวีปซึ่งเรียกในบัดนี้ว่าเป็นประเทศอินเดียอันเคยเป็นปฏิรูปประเทศแห่งพระพุทธศาสนาแต่ภายหลังเหล่าพุทธศาสนิกชนหย่อนกำลังลงไม่อาจทานพวกที่ถือศาสนาอื่นจึงต้องย้ายไปตั้งในประเทศอื่นซึ่งรวมถึงประเทศแห่งเรานี้ด้วยแม้ในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันเล่าประเทศอื่นที่ใกล้เคียงกับเราก็ไม่สามารถรักษาความเป็นอิสรภาพแห่งตนไว้ได้ต้องตกอยู่ใต้อำนาจแห่งประเทศอื่นอย่างนี้ก็ไม่จัดเป็นปฏิรูปประเทศแห่งพระพุทธศาสนาความเป็นปฏิรูปประเทศแห่งพระพุทธศาสนาตกอยู่แก่ประเทศเรานี้ก็เป็นเพราะเรารักษาความเป็นอิสรภาพเอาไว้ได้ความเป็นไปแห่งบุคคลหรือแห่งคณะอันเกี่ยวกับอาชีวะหรือกิจการก็ดีความเป็นไปแห่งศาสนาก็ดีย่อมเนื่องด้วยปฏิรูปประเทศทั้งสิ้นด้วยเหตุนั้นการอยู่ในปฏิรูปประเทศถิ่นที่สมควรอยู่ในถิ่นที่เหมาะเจาะเหมาะสมแก่อาชีวะหรือกิจการจึงเป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งในทางคดีโลกคดีธรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอุดมมงคล